สวัสดีครัมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาทําเมนูพะโล้ไก่นะครับก็จะเป็นส่วนของข้อไก่แล้วก็ปลายปีกไก่แล้วก็ใส่เลือดด้วยนะคะบ,บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็น ปลายปีกไก่นะครับตอนนํามาทําอาหารก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครบเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นข้อไก่นะครับไก่ก็ล้างสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเลือดไก่นะครับก็จะใช้อยู่ที่1ก้อนนะคะเพื่อนๆ1ก้อนหรือว่าใครไม่ใส่ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบกินก็ไม่ใส่ก็ได้นะต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับหรือใครจะใช้น้ําตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็น3ามเกลือนะครับ สามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับตามให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นผักชีนะครับผักชีก็หั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วหั่นเตรียมไว้เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามันโรยหน้าะโล้ของเรากันครับต่อไปก็จะเป็นขานะครับขาก็หั่นซอยไว้เรียบร้อยใช้อยู่ที่ประมาณ1หัวครับตามด้วยผงผะโล้ก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มลงมือทํากันเลย ตั้งกระทะนะครับนำน้ำตาลปี๊บที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะครับเราก็จะใช้ระดับไฟที่ระดับไฟอ่อนเลยนะครับเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเราละลายนะครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับเราก็จะใจเย็นๆเคี่ยวน้ำตาลของเราไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำตาลเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ข้อควรระวังก็อย่าให้น้ําตาลมันไหม้นะครับถ้าน้ําตาลไหม้เราต้องเคี่ยวน้ําตาลใหม่นะครับณตอนนี้เราก็คอยดูไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนสีได้ที่แล้วเราก็เตรียมสามเกลือของเรานะครับเตรียมลงไปผัดกันต่อเลยครับน้ําตาลของเราได้ที่แล้วเราก็นํารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยสมเกลือของเราเนี่ยลงไปผัดต่อได้เลยผัดจน3เกลือของเราสุกหอมนะครับแล้วเราก็เตรียมน้ําเทลงไปได้เลยครับ ระวังอย่าให้ไหม้นะครับโอเคใส่น้ำลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟระดับไฟที่ไฟกลางเลยนะให้น้ำตาลเราละล,ลายเมื่อน้ำตาลเราละล,ลายแล้วเราก็เปลี่ยนหมอนะครับเพราะว่าภาชนะของเราก็จะเล็กไปหน่อยนะครับก็เปลี่ยนหมอให้ใหญ่ขึ้นนะโอเคครับจากนั้นเราก็รอน้ำร้อนขึ้นมานะครับเมื่อน้ำร้อนขึ้นมาแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเป็นไก่แล้วก็เลือดไก่ของเรานะ ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปเรียบร้อยตามด้วยข่านะครับแล้วก็ผงพะโลของเรานะโอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็จะเป็นสีอิวดำนะครับใส่ลงไปเลยแต่งสีให้สวยแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ซีอิ๊วดำเสร็จตามด้วยผงปรุงรสครับ ซอสหอยนะครับซีอิ๊วขาวครับโอเคครับหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเราก็จะมารอให้น้ำมันร้อนขึ้นมานะครับเราก็ยังไม่ต้องปิดฝานะครับเพราะว่าเราต้องมาตักฟองกันออกก่อนนะครับเมื่อน้ำมันร้อนขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะมีฟองขึ้นมาเราต้องตักฟองตรงนี้ออกด้วยนะครับแบบนี้เลยนะตักออกให้หมดเลยนะครับ โอเคครับเราก็ตักออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนเลยนะครับปิดฝาเสร็จเรียบร้อยให้เราลดระดับไฟลงอยู่ที่ไฟอ่อนนะครับเราก็จะใช้เวลาตุ๋นอยู่ที่30นาทีมเมื่อครบ30นาทีแล้ว<ม>เดี๋ยวเราจะมาเปิดฝากันครับโอเคครับครบ30นาทีแล้วนะครับก็มาเปิดฝากันเลย 30นาทีเช็คไก่ว่าเปื่อยพอไหมนะคบเพื่อนๆถ้าเกิดไม่พอก็ตุ๋นเพิ่มไปอีกสัก10หรือ20นาทีก็ได้นะครับสำหรับแอด30นาทีก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาโรยผักชีกันครับเพื่อให้พะโล้ของเรามีความหอมกลมกล่อมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยเสร็จเรียบร้อยเราก็คนให้ผักเราสลดลงไปแล้วเราก็ปิดแก๊สกันได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูพะโล่ข้อไก่ของเรานะครับวันนี้ก็นําเมนูพะโล่มาฝากเพื่อนๆกันถ้าใครยังไม่เคยลองทานก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับต้องลองนําไปทําตามกันดูนะครับปีกไก่นุ่มๆแล้วก็ใส่เลือดด้วยบอกเลยว่าฟินแล้วก็อร่อยมากๆนะครับ และถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ